อย่างที่เราได้เกริ่นกันไปนะครับคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เด็กปี1กำลังเข้ามาใหม่อ๋อเหรอซึ่งก็คือแปลว่าอะไรบัณฑิตปีที่แล้วก็เป็นช่วงหางานของเขาล่าสุดมีสถิติที่น่าสนใจครับจากเว็บไซต์หางานที่ถือว่าเป็นเว็บชื่อดังแหละก็คือ jobthai.com นะ jobthai.com เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยถึงสถิติของบัณฑิตจบใหม่น่าสนใจมากมี3สถิติเอามาฝากกันอ่ะไหนดูสิเอามาสถิติแรกเลยนะฮะสถิติแรกนะครับก็คือประเภทงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่นะคะตอนนี้มีน้องมารอสัมภาษณ์งานอยู่2คนข้างนอกอะค่ะให้เข้ามาเลยไหมคะเอาเข้ามาเลยโอเคค่ะเชิญด้านในได้ค่ะเชิญนั่งก่อนนี่ครับเชิญนั่งครับอันนี้ประวัติการทำงานของผมครับคุณลองไปดูก่อนสิน้องเคยทำงานที่ไหนมาก่อนคะผมจบจากมหาลัยทำงานที่บริษัทเอเซอร์ได้2ปีครับแล้วก็ลาออกจากเอเซอร์มาทำงานของ Samsung ได้1ปีแล้วก็ลาออกมาทำจะมาสมัครงานที่นี่ครับน้องอยากทำฝ่ายไหนคะอยากทำฝ่ายการตลาดครับมาคุยกับผมโทรศัพท์ก่อนนะฮัลโหลครับโอเคเดี๋ยวพี่คุยกับบอสของพี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับไปทีนึงนะคะโอเคครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะบอสแล้วน้องเหลืออีกคนนึงไม่ใช่เหรอใช่ค่ะที่สวยๆน่ะใช่ค่ะผมเห็นอยู่เดินอยู่ข้างนอกไปกินค่ะไปเรียกเขามาสิโอเคค่ะมาสมัครงานค่ะคุณเอาไปก่อนนะน้องเคยทำงานที่ไหนมาก่อนไหมเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์เองดีกว่าคุณออกไปก่อนก็ได้โอเคค่ะเริ่มหนูเคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนไหมไม่มีค่ะหนูเพิ่งเรียนจบได้3เดือนที่นี่เป็นที่แรกที่หนูมาสมัครงานค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะช่วยหนูในการทำงานเองนะโอเคไหมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอไอดีไลน์หน่อยนะไว้ติดต่องานอะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้หนูกลับได้เลยใช่ไหมคะกลับได้เลยครับพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะบอสคะตกลงบอสรับน้องคนไหนเข้าทำงานคะผมเลือกไว้แล้วแหละว่าผมคิดว่าจะเอาน้องผู้หญิงแต่น้องผู้ชายก็ดีนะคะน้องผู้ชายมีประสบการณ์ทำงานนะคะผมไม่ค่อยชอบผมชอบน้องผู้หญิงมากกว่าผมเลยเลือกคนนี้พรุ่งนี้ผมเลยบอกว่าให้เขาว่ามาทำงานได้เลยโอเคค่ะพรุ่งนี้เลยนะคะดูแลเขาด้วยนะโอเคค่ะจากคลิปที่ดูข้างต้นไปนะครับจะเห็นได้ว่าผู้บริหารมีการเลือกคนเข้าทำงานที่ไม่เป็นธรรมสำหรับน้องผู้ชายนะครับและเลือกน้องผู้หญิงที่เพิ่งจบเข้าทำงานมากกว่าน้องผู้ชายที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่าและน้องผู้หญิงนั้นไม่เคยทำงานมาเลยแต่ถ้าน่าจะเลือกทั้งสองคนเพราะว่าน้องผู้หญิงก็สามารถฝึกได้น้องผู้ชายก็สามารถเข้ามาทำงานได้เพื่อที่จะพัฒนาบริษัทให้มีศักยภาพมากขึ้นครับก็คือผู้บริหารอาจจะเลือกตามใจตัวเองโดยไม่คิดถึงภาพลักษณ์ของบริษัทครับว่าคนอื่นจะคิดยังไงว่าถ้าเราเลือกแบบนี้แล้วถ้าน้องผู้ชายเอาไปพูดหรือแพร่หลายมากขึ้นอย่างเงี้ยครับ คือจริยธรรมสำหรับผู้บริหารที่ดีนะครับผู้บริหารที่ดีนั้นการจะมีจริยธรรมและมีมาตรฐานของการกระทำที่ดีนั้นควรมีพฤติกรรมอันเป็นเครื่องบ่งบอกให้เป็นถึงการเป็นผู้บริหารที่ดีที่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรสิ่งเป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีครับทำให้มีคนเคารพมีคนเชื่อถือได้มากกว่าผู้บริหารที่จากข้างต้นคลิปข้างต้นไปนะครับขอบคุณครับครับจากนั้นท่านที่ดูไปข้างต้นนะครับจะเห็นถึงว่า
ความมักง่ายของอะไรอ่ะ